สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อตัวตนของคุณตอนนี้มีผลต่อใจเขายังไงตัวตนของคุณตอนนี้มีผลต่อใจเขาอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาเช็คกันดูก่อนว่าตัวตนของคุณตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงดูคุณเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ไม่รู้คุณเป็นไงแต่ว่าลักษณะเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆด้วยนะโอ้โหตัวตนของคุณตอนนี้อ่ะคือก่อนหน้านี้คุณเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกไปเลยอ่ะคุณพัฒนาตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมดีขึ้นมากๆคุณเป็นคนที่ตอนนี้นะพลังงานของคุณอ่ะคุณดูสวยดูหล่อดูน่ารักถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเป็นแนวแบบน่ารักน่าทะนุถนอมดูดีมีออร่าเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงอะค่ะมีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่อ่อนหวานอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออืมฉลาดด้วยฉลาดคิดแล้วก็ฉลาดคิดฉลาดพูดนะคะใช้ความคิดไม่ได้ใช้ความรู้สึกหรือใช้หัวใจอย่างเดียวคุณมีความคิดด้วยอืมแล้วก็ถึงลุคภายนอกของคุณเนี่ยจะดูแบบอ่อนหวานนุ่มนิ่มแต่ภายในของคุณเนี่ยคุณฉลาดทันคนแล้วคุณก็มีความร้ายอยู่ในตัวประมาณว่าใครร้ายมาคุณรู้ทันใครมาไม่ดีคุณตัดออกใครมาไม่ดีกับคุณก็ไม่เก็บไว้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือผู้อ่านรู้สึกว่าคุณไม่ได้ร้ายแบบตัวร้ายในละครนะไม่ได้แบบเป็นตัวอิจฉาเป็นตัวร้ายอะไรอย่างนั้นน่ะแต่หมายถึงว่าร้ายในที่เนี้ยคือร้ายเพื่อตัวของคุณเองเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองคุณไม่ได้แบบยอมใครไปหมดทุกอย่างไม่ได้บอกว่าใครเข้ามาต่อให้คุณอึดอัดแต่คุณก็รับไว้ทุกอย่างอะไรเงี้ยคุณไม่เป็นแบบนั้นคุณมีจุดยืนของคุณแล้วคุณก็จะสู้เพื่อตัวคุณเองเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองถึงคุณจะเป็นคนจิตใจดีช่วยเหลือคนอื่นมีความอบอ้อมอารีทำบุญสุนทานอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอะก็ไม่ได้ว่าให้จนตัวเองต้องลำบากคุณให้กับคนที่คุณสมควรให้กับคนที่คุณรู้สึกสบายใจแต่ถ้าสมมุติมีใครมาขอคุณแล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจอย่างเงี้ยคุณก็จะมีวิธีปฏิเสธของคุณก็ปฏิเสธคนเป็นไม่ใช่ว่าห่อหมกอะไรกับเขาไปหมดทุกอย่างแล้วมันทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมันทำให้คุณรู้สึกแบบสบายใจมากขึ้นแล้วชีวิตของคุณในช่วงเนี้ยมีความมั่งคั่งมั่นคงการงานก็ไปได้ดีเยี่ยมแถมคุณยังดูมีออร่าเฉิดฉายนะคะดูมีเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะคุณดูมีเสน่ห์มีความน่ารักมีความน่าเข้าหามีความรู้สึกลุคของคุณจะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยแต่คุณก็ไม่ได้
อ่อนแอหรือไม่ได้แบบยอมคนอื่นๆไปหมดทุกอย่างเรียกว่าเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะมีความคิดแล้วก็ฉลาดรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีกับตัวเองด้วยแล้วจิตใจของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงในช่วงนี้พลังงานคุณดีนะพลังงานคุณดีขนาดนี้ขอดูหน่อยว่าเมื่อคุณเป็นแบบนี้เนี่ยคุณมีผลต่อใจเขายังไงไฮพิสเทสมันมีผลต่อใจเขายังไงชาริออตคิงออฟวานส์โอ้โห Prince of Wands Queen of Swords Princess of this เด็กถือเหรียญเนาะ Two of this Queen of Cups ถามว่าตัวตนของคุณตอนนี้มีอิทธิพลต่อใจเขายังไงเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนไปเยอะแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเหมือนหลงเสน่ห์คุณอีกครั้งอะค่ะเหมือนหลงเสน่ห์คุณอีกครั้งแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยความต้องการความปรารถนาในตัวคุณเนี่ยค่อนข้างสูงเลยมีไฟแบบไฟรักมันรุกโชนอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์แบบแปลกๆมันแปลกไปจากเดิมมันแตกต่างไปจากเดิมมันเป็นเสน่ห์ที่เขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นความรู้สึกมันเป็นอินเนอร์ภายในที่เขารู้สึกว่าคุณดูดีขึ้นคุณมีเสน่ห์ขึ้นคุณดูลึกลับคุณดูน่าค้นหามากขึ้นในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้เขาแย่แล้วล่ะคุณน่าจะมีคนเข้าหาน่าจะมีคนชอบคุณเยอะแล้วเขาจะต้องมีคู่แข่งแน่เลยแล้วเขาจะต้องทำตัวให้ดีนะเพราะว่าถ้าเขาทำตัวไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยคุณอาจจะตัดเขาออกจากชีวิตคุณเมื่อไหร่ก็ได้คุณดูมีตัวเลือกคุณดูมีช้อยส์เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณอ่ะก็ดูแบบไม่ได้ยอมคนเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ยอมใครง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่ของตายอีกแล้วคุณดูแบบใช้ความคิดอ่ะไม่ได้ใช้ความรู้สึกถึงคุณจะรักจะชอบเขาแค่ไหนแต่ถ้าวันนึงถ้าเขาทำอะไรผิดกับคุณทำไม่ดีกับคุณทำให้คุณเสียใจคุณก็อาจจะตัดเขาออกจากชีวิตของคุณง่ายๆเลยนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกได้เขารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเข้มแข็งอะคุณเข้มแข็งขึ้นมากแล้วคุณก็พร้อมที่จะตัดเขาออกถ้าเขาไม่ดีเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าจะต้องระวังตัวจะต้องคิดอะไรให้มันรอบคอบจะทำอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบระมัดระวังจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป กลัวว่าถ้าทำอะไรแบบผีผามไปหรือทำอะไรผิดพลาดนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ย
เขาอาจจะกระเด็นออกจากชีวิตคุณไปเลยก็ได้เออเขากลัวคุณอยู่นะเขาเพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกว่ามันมีพลังงานบางอย่างในตัวคุณที่มันค่อนข้างจะ intense ค่อนข้างจะรุนแรงค่อนข้างจะเข้มข้นและมันทำให้เขาลุ่มหลงคุณด้วยที่คุณเป็นแบบเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกแบบหลงไหลรู้สึกยิ่งแบบมีแรงกระตุ้นนะคะว่าฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องได้ใจของเขามาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ฉันมีคู่แข่งแล้วนี่ฉันจะต้องแบบสู้เต็มที่สู้สุดตัวเออ นะคะก็ประมาณนี้โอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ